ึกชิงเมืองประเทศไทยถ้าโฟกัสไปที่ภาคเหนือครั้งนี้สู้กัน39ที่นั่งจากเดิม33ที่นั่งโดยมีเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีเก้าอี้ส.ส.มากที่สุดคือ11ที่นั่งตามมาด้วยเชียงราย8ที่นั่งให้แข่งขันกันซึ่งครั้งนี้แต่ละพรรคตั้งดาวดังคนในพื้นที่ให้เป็นแม่ทัพภาคเหนือคุมการเลือกตั้งในครั้งนี้ซึ่งเริ่มที่ค่ายใหญ่กระแสดีกระสุนแน่นอย่างค่ายเพื่อไทยจัด2คนดัง2ส อ, อย่างสมพงษ์อมรวิวัฒน์คนโตเมืองเชียงใหม่และสมศักดิ์เทพสุทินค้าใหญ่เมืองสุโขทัยโดยสมพงษ์อมรวิวัฒน์วัย82ปีสสเชียงใหม่เขต5อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอดีตรองนายกรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงและปัจจุบันเป็นประธานยุทธศาสตร์ด้านการเลือกตั้งภาคเหนือตอนบนพรรคเพื่อไทยซึ่งสมพงษ์นั้นจัดเป็นอีกหนึ่งมังกรการเมืองและอยู่วงในนายใหญ่และเจ๊แดงซึ่งเขาเป็นคนชักชวนสมศักดิ์เทพสุทินให้ทิ้งลุงป้อมพลังประชารัฐและกลับมาบ้านเก่าค่ายเพื่อไทยเพื่อเป้าหมายช่วยผลักดันให้ฝันแลนด์สไลด์เป็นจริงให้ได้และแน่นอนว่าชื่อของสมศักดิ์เทพสุทินวัย68ปีนั้นไม่ธรรมดายิ่งเขาถูกกล่าวถึงในฐานะผ่านพ้นในยุทธจักรการเมืองมากกว่า40ปีไม่เคยเป็นฝ่ายค้านเลยประหนึ่งผู้รู้ฟ้าดินเลือกข้างไหนข้างนั้นเป็นรัฐบาลทุกครั้งไปทางสมศักดิ์ผ่านมา4พรรคการเมือง1รองนายกรัฐมนตรี6รัฐมนตรีว่าการ1รัฐมนตรีช่วยว่าการและ1รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและน่าสนใจว่าศึกเลือกตั้งครั้งนี้เขาจะช่วยให้เพื่อไทยเก็บแต้มภาคเหนือได้มากน้อยแค่ไหนมาต่อที่แม่ทัพภาคเหนือของค่ายพลังประชารัฐนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเสียแป้งร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าวัย58ปีอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีเรื่องราวมากมายหนึ่งในลูกน้องคนสนิทวงในสุดๆของลุงป้อมซึ่งศึกครั้งนี้ธรรมนัสมีหัวโขนประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งภาคเหนือพรรคพลังประชารัฐนำพวกพ้องลงแข่งสสพยาวครบ3เขตโดยธรรมนัสประกาศชัดว่าจะยึดทั้ง3เขตเมืองพยาวสกัดแลนด์สไลด์เพื่อไทยขณะที่รวมไทยสร้างชาติของลุงตู่นั้นมีเสหิหิมาลัยผิวพันวัย57ปีอดีตทหารที่คร่ำวอดอยู่ในยุทธจักรนักเลงเป็นขุนพลภาคเหนือในตำแหน่งผู้ประสานงานพรรครวมไทยสร้างชาติในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งเป็นคู่แข่งกันโดยตรงกับธรรมนัสทั้งที่เป็นเพื่อนรักกันมาก่อนรู้ไส้รู้พุงไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่แต่เมื่อนายของทั้งสองคนแยกทางกันก็ต้องตามนายไปซึ่งต้องติดตามว่าการเดินเกมของเสหิหรือธรรมนัสใครจะแจ่มแจ๋วกว่ากันส่วนค่ายสีฟ้าประชาธิปัตย์นั้นนราพัฒน์แก้วทองวัย53ปีสวมหมวกแม่ทัพภาคเหนืออดีตรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตรเขาเป็นลูกของคนโตเมืองพิจิตรคืออดีตนายไพฑูรย์แก้วทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานอดีตส.ส.พิจิตรหลายสมัยโดยทางนราพัฒน์ยังมั่นใจว่าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลถ้าพี่น้องคนไทยทั้งประเทศเลือกเข้าไปสำหรับค่ายเสียหนูพลังใบใช้งานเจ้าพ่อเมืองอุทัยธานีชาดาไทยเศรษฐ์วัย61ปีเป็นหัวเรือใหญ่ขณะนี้เป็นรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเขาเคยเป็นนักการเมืองท้องถิ่นเคยดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานีต่อมาซบเสียหนูแล้วส่งน้องสาวสุดเลิฟมนัญญาไทยเศรษฐ์ขึ้นแท่นเสนาบดีหญิงมาแล้วครั้งหนึ่งเขาเคยให้สัมภาษณ์กับ Voice TV ว่าผมเป็นผู้มีอิทธิพลแต่ผมใช้อิทธิพลสร้างบ้านสร้างเมืองช่วยเหลือคนอย่างไรก็ตามต้องติดตามว่าบรรดาเหล่าแม่ทัพเหล่านี้ใครจะแผ่บารมีได้มากกว่ากัน39ที่นั่งในภาคเหนือเป็นเดิมพัน